อิชิตันวิตามินวอเตอร์มาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่กำลังดูไลฟ์กันอยู่นะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับพบกับแขกรับเชิญเราสองคนนะครับยินวอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็พวกเรานะครับสองคนแขกรับเชิญก็ต้องขอเชิญพิธีกรเข้ามาในรายการต้องบอกว่าเป็นพิธีกรที่เรายังไม่เชิญพิธีกรเพราะว่าให้ทุกคนลุ้นเล่นๆก่อนเพราะพิธีกรคนนี้เป็นพิธีกรที่มากความสามารถมากใช่ทุกคนแบบรอเห็นไหมรออยู่รอพิธีกรทุกคนรอพิธีกรอยู่ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเขาเป็นมือหนึ่งนะครับเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของตารางค่าตารางเมตรนี้ต้องบอกว่าเป็นมือหนึ่งอีกมือหนึ่งด้วนเชิญทันทีเชิญทันทีขอต้อนรับพิธีกรของเราครับเอ๊ยยังไงกันอยู่นะเอาสวัสดีดงยินน้องวอสวัสดีฮะจะบ้าเหรอทุกคนจะมาดีใจอะไรกันเนี้ยตัวเธอหน้าที่พี่ที่ที่เปิดหน้าที่พี่โอเคเริ่มกันใหม่แล้วกันนะครับทุกคนสวัสดีครั้งหนึ่งครับเสียงมาโอเคครับวันนี้นะฮะเราก็พบกับอิชิตันน้ำหนัง 8.5 เช่นเคยนะครับไลฟ์ครั้งใหญ่ให้ใจฟู7วัน7คู่นะฮะแล้ววันนี้ผมไม่ต้องบอกแล้วกันอยู่กับใครยินวอนนั่นเองเปิดตัวไปเลยสวัสดีครับเอาละครับเมื่อกี้คือยังไงดีพี่ก็งงๆนะว่าพวกเราคือแบบว่ามาเปิดแทนเขาแล้วผมก็งงเหมือนกันพี่แบบว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราก็ต้องมีความยูนิคบ้างโอเควันนี้นะครับเป็นการไลฟ์ครั้งที่4ของเราแล้วนะครับเป็นวันที่4แล้วพฤหัสบดีนะครับแน่นอนเลยว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่มีความสุขแล้วก็ฟินๆของใครหลายๆคนแน่ๆนะครับผมบอกอย่างนี้เลยแต่จะฟินไปมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณมีขวดนี้อยู่ข้างกายครับนี่ฮะอุ้ยถือหน่อยพวกเราถือหน่อยไหนลองขึ้นมาบ้างนี่อ้าวกองกลางก็ไม่ได้ทำยากอะไรเนาะก็ไม่ได้ทำยากอะไรนี่นะฮะถ้าเกิดว่าดูไลฟ์ของเราไปด้วยนะครับแล้วก็ถือขวดนี้น้ำนี้นะฮะอิชิตัน 8.5 ไปด้วยนะครับรับรองเลยว่าโอ้โหฟินกันแน่นอนสุขภาพดีกันไปด้วยนะครับอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยเรารู้กันอยู่แล้วว่าวันนี้ยินวอมาทักทายแฟนคลับกันหน่อยดีกว่าครับวันนี้มากันเยอะมากตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย 5,900 ทุกคน 5,900 แล้วสวัสดีว้าวเยอะมากผู้ที่กำลังดูนะครับ 6,100 แล้วครับผู้ที่กำลังดูใช่งั้นเรามาทักทายแบบรวมๆเลยดีกว่าได้เริ่มที่ภาษาไทยก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมกล้องเปลี่ยนเร็วมากเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยกล้องนู้นกล้องนู้นกล้องนี้กล้องนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ Hello everyone แล้วไปภาษาจีนต่อต้าเจียฮาวนี่ต้าเจียฮาวญี่ปุ่นครับโคบังวะตอนเย็นมีอีกไหมสารมัดดาดังครับอันนี้แบบว่าอันนี้เป็นอะไรอินโดวะมีอีกไหมเกาหลีอันยองมีเวียดนามด้วยมีด้วยสินเจ้าสินเจ้าเนี่ยใช่ไหมวะบอมีไหมบอมีอีกไหมมิงกะลาบาครับมีไหมผมว่าพอเรียกว่าทักกันแบบครอบจักรวาลกันไปแล้วนะฮะตอนนี้คือตอนนี้คนดูเยอะมากครับ 6,600 แล้วครับผมนะฮะตอนนี้ทักทายพวกเขาแล้วเรียกว่าทักกันหมดไปแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ลองบอกเลยว่าเรามาแนะนำกันหน่อยดีกว่านี่วันนี้คืออิชิตันน้ำด่าง 8.5 เขาจัดพวกคุณ2คนมาให้เจอกับแฟนคลับแบบในช่วงที่ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้นะฮะเรียกว่าหลายๆคนก็น่าจะอยู่ที่บ้านบางคนทำงานมาเหนื่อยๆมารับรองเลยว่าอิชิตันน้ำด่าง 8.5จัดให้สุขภาพดีกันแน่ๆนะฮะอ่ะเรามาถามกันเลยดีกว่านะครับคุณรู้จักอิชิตันน้ำด่างมานานหรือยังฮะยินวอต้องเรียกได้ว่าพักหนึ่งครับรู้จักมาพักใหญ่พักหนึ่งเอาเริ่มที่ยินก่อนยังไงฮะขวดนี้เป็นขวดที่รู้ใจของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอ้ยปีที่แล้วปีที่แล้วหลอกเราปีที่แล้วทีมงานเลยบอกว่าเพิ่งออกมาเองนะเพิ่งออกมาเองนะก็จริงปีที่แล้วจริงสิบกว่าวันที่แล้วว่ะมันก็เพิ่งปีที่แล้วใช่เพิ่งปีใหม่ไปก็รู้จักมาพักหนึ่งครับพอดีว่าช่วงนี้อย่างที่รู้กันเนาะแบบว่าผมก็ไปฟิตเนสบ่อยอะไรเงี้ยช่วงออกกำลังกายเงี้ยคือเห็นแปลกตาก็เลยเอามาลองดูครับเวลาออกกำลังกายก็สดชื่นดีครับเวลาใช้วอครับผมก็รู้จักมาสักพักหนึ่งเหมือนยินนะครับก็เห็นมันกินก็เลยลองด้วยลองด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้จักน้ำด่างมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเพิ่งเห็นว่าแบรนด์มีการแบบทำออกมาขายเป็นน่าจะเป็นแรกๆเลยที่ผมเคยเห็นนะครับแล้วตัวเองบวกกับตอนแรกมีอาการของกรดไหลย้อนใช่
แล้วก็เลยศึกษามาว่าน้ำด่างเนี่ยมันช่วยลดอาการกรดไหลย้อนได้ก็เลยกินมาสักพักนึงแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมครับเอาจริงผมพูดจริงคือก่อนหน้านี้ตอนที่ผมจำได้นะผมเคยเจอวอร์มาก่อนแล้วในช่วงปีที่แล้วถ้าเราจำไม่ผิดใช่ไหมช่วงปีที่แล้วคือช่วงโควิดเหมือนกันพี่ก็เลยจำได้เลยว่าเฮ้ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราเจอวอร์ในช่วงนี้เหมือนกันเพราะโควิดก็เป็นครั้งนี้เหมือนกันครั้งที่แล้วเนี่ยเราน่าจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะใช่ไหมเอางี้ดีกว่าเราศิลปะมาโยงตรงนี้เลยขวดของอิชิตันน้ำหนัก 8.5 เนี่ยดีไซน์ออกมาวอลองดูหน่อยว่าดีไซน์ออกมาเป็นยังไงตาของคุณแล้วนี่ใส่หมวกมาเป็นปิกัสโซ่เลยนะอันนี้ต้องดูหน่อยมีการดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวมากผมชอบอะไรที่เหลี่ยมๆนะเพราะว่ามันจับง่ายครับใช่ถ้าเป็นวงกลมแบบวางอะไรเงี้ยมันจะไม่กิ้งไปไหนก็ถือว่ามีฟังก์ชันที่ดีนะครับครับและนี่ตรงนี้เขาเหมือนว่าเป็นเหมือนเพชรเป็นเหมือนอะไรด้วยนะเป็นเหลี่ยมๆเป็นเพชรใช่ไหมสร้างความเท่ในเวลาถือไปอีกแบบนึงนี่เว้นผมชอบเขามากเลยครั้งที่แล้วเนี่ย คือดูงานศิลปะแบบเพลินมากวอจะแบบว่ามีอะไรที่แบบอธิบายได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับด้วยความที่เขาแบบว่ามีคนมีศิลปะใช่ไหมฮะยินเคยแบบว่ามีงานศิลป์อะไรงานวันนั้นผมก็นั่งฟังเขาพูดอยู่นะเป็นคนที่ฟังพูดศิลปะแล้วฟังเพลินมากเลยเออใช่ไหมประมาณแบบชิ้นแรกอ่ะคือผมหลับเลยเพลินดีไหมเขาไม่ได้เล่าให้หลับพูดถึงตัวแรกผมไปแล้วเขาเหมือนว่าเขาเล่าแบบว่าเฮ้ยจินตนาการเขาเข้าไปหาจินตนาการเขาได้เนาะเพลินเพลินเนี่ยอ่ะโอเคตอนนี้เรามาถามกันบ้างดีกว่า2020ที่ผ่านมาเราเป็นยังไงกันบ้างเล่าถึง2020ปีที่แล้วหน่อยเป็นปีที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆครับเร็วแบบเหมือนผ่านไปเร็วมากได้ทำสิ่งใหม่ๆได้ลองอะไรใหม่ๆใช่แล้วมีอะไรที่ผ่านมาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกประทับใจมากเลยในปี2020เอาที่ผ่านมานะมีอะไรบ้างยินครับก็ได้มีการแบบได้เจอผู้คนคือในปีก่อนๆผมไม่เคยเจอผู้คนเยอะขนาดนี้ไงอะไรเงี้ยแล้วพอมาปีนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ได้เจอแฟนคลับครับผมก็พอได้เจอปุ๊บก็นั่นแหละเหมือนเราก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาไปทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีแฟนคลับก็มีการแบบไปช่วยเหลือในจุดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าประทับใจจุดนั้นบอละครับผมก็ประทับใจคล้ายๆอินตรงที่ได้เจอกับคนที่แบบมีพลังบวกมาให้เราใช่หลายคนมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบเราได้สร้างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้เขาเหมือนเรามีประโยชน์มีคุณค่าต่อคนอื่นแล้วก็เยอะมากได้ลองอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่คิดว่าจะทำได้หรือว่าไม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อนแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นว่าเราชอบอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นปีที่ได้ทดลองอะไรเยอะมากเลยครับคือในช่วงที่มันเป็นแบบสถานการณ์อย่างนี้เนาะแล้วพอยิ่งแบบว่ามีคนที่แบบเข้าใจเราให้กำลังใจเรานี่คือแบบดีมากจริงอ่ะแล้วปีนี้ครับ2021เรามีเป้าหมายยังไงบ้างที่เราจะแบบว่าเฮ้ยบรรลุเป้าหมายกันหน่อยเพราะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบเพิ่งเริ่มต้นของปีเองถูกไหมฮะเรายังเหลือเวลาเยอะเลยเรามีเป้าหมายไหมฮะว่าปีนี้เราจะทำอะไรให้ได้เลยมีเป้าหมายแรกเลยนะครับอตอนแรกคิดไว้ว่าแบบอยากสบายอยากสบายเหมือนผมได้บรรลุไปแล้วจริงเลยไม่ถึงไหนเลยตอนปีปั๊บบรรลุเลยปีผมบรรลุนอนเลยสบายเร็วแล้วกันช่วงนี้มีอีกไหมมีอีกไหมมีก็มีแผนไว้อยู่บ้างครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่เขินเขินอ๋อเขินเขินเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแบบมันได้เมื่อไหร่ค่อยแบบค่อยมาบอกค่อยมาบอกวอลครับแพลนหรอครับจริงๆก็หลายอย่างแบบงานก็อยากให้ทำให้มันดีออกมาดีปีนี้ก็อยากทำให้มันดีทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องการเก็บเงินอะไรต่างๆนะครับใช่ก็วางไว้ว่าจริงๆหลักๆเลยอยากมีสุขภาพดีอยากมันต้องมีสุขภาพดีก่อนเพราะว่าปีก่อนเรารู้สึกว่าแบบเราเหนื่อยเราทำงานหนักแล้วแบบรู้สึกว่าร่างกายต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนแบบระบบการนอนการกินอะไรใหม่ให้หมดเลยครับแล้วมีเป้าหมายที่แบบว่าสร้างไปเพื่อแฟนคลับไหมแฟนคลับเขาน่าจะอยากจะรู้ว่าแฟนคลับคุณเรียกเขาว่าอะไรนะชาวหมูยอชาวหมูยอหมูยอชาวหมูยอคุณแบบว่าตั้งเป้าหมายอะไรกับชาวหมูยอไว้บ้างในปีนี้เป็นคำถามที่ดีครับคำถามที่ดีก็ตั้งเป้าไว้ยังไงเหรอจริงๆเราอยากทำให้มันอยากอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแบบมันดีมากเลยนะที่เราแบบรวมกลุ่มกันแล้วก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราใช้พลังตรงนี้ไปทำอะไรดีๆต่อสังคมนะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่มันดีๆทำร่วมกันไปอีกเรื่อยๆแสดงว่านี่เดี๋ยวแฟนคลับต้องรอเลยต้องรอเลยยินกับวอลไปด้วยกันเลยใช่ไหมฮะตั้งไปด้วยกันไหมหรือว่ามีอาจจะไปด้วยกันมีอีกแบบแพลนนึงผมก็อยากตั้งเป้าให้เขาสุขภาพดีด้วยแล้วกันเนาะสุขภาพดีก็รู้สึกว่าช่วงนี้ในการใช้ชีวิตมันค่อนข้างที่จะ
ออกไปก็อันตรายแล้วอะใช่ไม่ว่าจะเป็นโรคจะฝุ่นต่างๆนะครับก็อยากให้ดูแลสุขภาพไว้ครับแล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องทำยังไงกันดีน้องง่ายๆเลย เอาอย่างนี้ เอาอย่างนี้เลยดีกว่า เราถามนิดนึงว่าปกติชีวิตประจำวันเราปกติเรามีการดูแลตัวเองยังไงบ้างทั้งสองคนดูแลตัวเองยังไงบ้างครับออกกำลังกายไหมหรือว่าเราเป็นคนที่เลือกกินอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับดูแลสุขภาพยังไงฮะผมมาเป็นคนที่ออกกำลังกายไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงคือผมเป็นคนที่ออกกำลังกายช่วงนี้ต้องออกนิดนึงครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้หุ่นดีเนาะแบบว่าพอปีใหม่เราก็จะมีทาร์เก็ตที่แบบว่าเราต้องตั้งใจทำแบบนี้แล้วก็เลยแบบว่ามาตั้งใจออกกำลังกายเอาแล้วอย่างช่วงนี้ออกกำลังกายเนี่ยเราไปออกข้างนอกไม่ได้เราทำไงแล้วมีวิธีออกกำลังกายยังไงเราอยู่ที่บ้านอยู่แล้วบังเอิญยิมนี่ผมว่าเขาเปิดจริงเหรอใช่ยิมผมเปิดแต่ว่าเป็นไม่ได้เลยนะบอกที่ไม่ได้เลยนะใช่ติดผ่านไปนิดนึงคือปิดเลยนะแต่ว่าเขาจะปิดในจุดที่แบบจะมีละอองน้ำลายหรือว่าเป็นเหงื่ออะไรเงี้ยนะเยอะก็จะเป็นจุดที่แบบยกเวทได้อะไรส่วนใหญ่ยิมเล่นเป็นพวกไงครับวิ่งหรือไงฮะเล่นเวทหรือว่าไงเล่นเวทครับผมอ๋อเล่นเวทส่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็จะมีเพื่อนคอยคุมให้อ๋อดีครับอ่ะวอลว่างครับปกติชีวิตประจำวันเราดูแลตัวเองไงบ้างฮะดูแลตัวเองเหรอผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็จะเน้นก็จะกินอะไรอร่อยๆเนาะดีมากครับแล้วไงต่อครับไม่ก็ต้องกินอาหารที่มันมีประโยชน์ครบ5หมู่ครับไม่กินแบบของมันหรือว่าอะไรเยอะเกินไปอ่ะที่มันส่งผลต่อร่างกายที่มันทำให้ร่างกายเสียสมดุลนะครับใช่แล้วก็อย่างที่เราบอกคือเราก็ไม่อยากจะกลับไปเป็นเหมือนแบบกดไหลย้อนเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมใช่แน่นอนเลยว่าเพราะว่าเราก็ต้องนี่แล้วล่ะครับนะครับได้ดินี่เลยนะฮะเพราะว่าสองคนเนี่ยผมพูดจริงๆนะคือตอนแรกผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แบบว่าเอ้ยได้เจอทั้งสองคนแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยมาบอกเองว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่ดื่มอยู่แล้วเขาเป็นคนที่ดื่มแบบนี้แล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยอยากจะให้ลองเล่าหน่อยว่าแบบเอ้ยเกิดเอฟเฟคอะไรกับตัวเองบ้างที่แบบจากก่อนดื่มที่ไม่เคยดื่มเลยลองมาดื่มอิชิตันน้ำด่าง 8.5 แล้วเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เราดื่มก่อนแล้วกันดื่มก่อนแล้วกันดื่มก่อนแล้วกันสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์คร่าวๆแล้วกันนะคะนี่เขาก็บอกว่าขอให้ยินดูแลตัวเองพี่วอสวยมากนี่เขาชมคุณอย่างนี้เหรอชมว่าสวยมากนะฮะถือว่าเป็นน่ารักเกินนะครับยินดูเกาหลีพี่วอดูเป็นเด็กญี่ปุ่นนี่อะไรออกจะมาจากปารีสขนาดนี้ปิกัสโซครับอ๋อปิกัสโซผมปิกัสโซไม่ได้นะไม่ได้เลยน่ารักไม่ไหวนะครับนี่คุณอ่านคอมเมนต์กับแฟนๆของคุณได้นะอยากจะทักทายแฟนแฟนได้เลยนะครับเป็นไงบ้างฮะทุกคนเน้นกินเป็นหลักวาซันทั้งสองคนนี่คือลุคแบบดูน่ารักมากเลยนะดูแบบเข้ากับเขานะแต่ของผมเนี่ยประมาณ4วันแล้วนะเหมือนเดิมเลย4วันแล้วเอาล่ะบ้านฉันจะมีแต่น้ำด่างแล้วสินะคุณมาถูกทางคุณมาถูกทางแล้วผมบอกตรงว่าคุณมาถูกทางรสชาติดีกว่ารสชาติเมื่อกี้คือดื่มไปแล้วเป็นยังไงมันมีกลิ่นหอมใช่ใช่ใช่มันเป็นคือที่ผมได้ลองดื่มมาก่อนอ่ะผมสงสัยมาตลอดเลยว่ามันน่าจะเป็นมะพร้าวนะอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ผมได้มาคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวแล้วเขาได้เฉลยแล้วว่ามันไม่ใช่มันเป็นกลิ่นหอมที่เขาได้ทำมาจากอย่างอื่นไงคือมันเป็นน้ำที่เรียกได้ว่ามันมากกว่าน้ำเปล่าอ่ะใช่มากกว่าน้ำเปล่าก็คือคุณประโยชน์เขาค่อนข้างที่เยอะมากๆนะฮะแล้วคือผมอยากจะถามอย่างนึงอย่างยินเงี้ยออกกำลังกายพอเราลองสังเกตตัวเองไหมเพราะว่าเรามาดื่มอิตันน้ำด่าง 8.5 เนี่ยแล้วมันรู้สึกไงเรารู้สึกเหนื่อยน้อยลงหรือว่าอะไรทำให้เรายกเวทเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้บ้างมีไหมนี่คือตอนแรกผมยกได้แบบประมาณเบาๆ อ่ะทุกวันนี้ผมยก100โลขนาดนั้นเลยหรอเหนื่อยเมื่อไหร่พี่ตกใจเลยนะ พี่ตกใจเลยนะตอนนี้จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอนั่งจัดเล่นไม่คือมันก็สดชื่นคือผมอ่ะเดาไว้เฉยๆว่ามันน่าจะแบบมาแทนน้ำเปล่าได้ที่แบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งพอเราเหนื่อยๆการได้กินน้ำเข้าไปมันสดชื่นอยู่แล้วยิ่งพอเป็นตัวนี้ปุ๊บมันก็คือแบบคือเหมือนปรับสมดุลของเราให้เร็วขึ้นนะครับกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะนี่มีทีมงานบอกว่าไหนเล่นฟิตเนสมาทั้งทีขอดูกล้ามหน่อยได้ไหมอุ้ยนี่เบ่งกล้ามโชว์หน่อยเบ่งกล้ามโชว์หน่อยคุยกับผมเบ่งกล้ามโชว์หน่อยเก็บไว้ของวันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้โอเคตอนนี้เดี๋ยวคุณอ่านคอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้มีใครทักทายคุณมาบ้างนะฮะดูได้เลยนะครับตอนนี้ผมว่าอยากไปเหมามาหมดเลยอ่านชื่อแฟนๆของคุณได้นะตอนนี้ 8,800 คนแล้วฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เยอะมากเยอะมากนะครับ
เซเว่นต้องมาแล้วแน่ผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่ต้องเซเว่นไม่ต้องเซเว่นไม่ต้องเซเว่นเดี๋ยวเรามีแต่เรามีแต่เราบอกในไลฟ์นี้ก็อยู่ครับยินมองอ่ะวันนี้เรามีแฮชแท็กด้วยลืมบอกเลยแฮชแท็กเราคืออะไรน่าสนใจไลฟ์มากี่นาทีลืมบอกแฮชแท็กเออไม่เป็นไรพวกวันนี้เราอยู่กันยาวๆอยู่แล้วเราอยู่กันยาวๆอยู่แล้วแฮชแท็กเราถ้าเกิดว่าเขาอยากจะแบบว่าแฮชแท็กขึ้นใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแฮชแท็กคุณคืออิชิตันน้ำด่างเอ็กกินวอครับครับยินวอเป็นภาษาอันดับหนึ่งอยู่แล้วอันดับหนึ่งยินวอเป็นภาษาอังกฤษนะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยเขาบอกไม่ต้องพูดใช่ไหมไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเลยได้เลยอยากจะเห็นพลังอุ้ยเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอตอนนี้คือเรียกได้ว่าขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้ 9,000 แล้วฮะ 9,000 แล้วนะ 9,000 คนแล้วที่มาดูนะครับตอนนี้อ่านชื่อแฟนๆของคุณได้นะครับตอนนี้เหมาะกับสายออกกำลังกายแบบเรานะครับอยากจะอ่านครับติดอยู่อย่างเดียวทำไมอ่านไม่ออกจริงไหมเราเล่นนี่แฟนๆของคุณคุณอ่านมาได้เลยอ่านออกเสียงได้เลยฮะคุณสายน้ำพึ่งนะครับก็บอกว่าเหมาะกับการออกกำลังกายใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เขาบอกคุณจิ๊บนะครับบอกว่าเซเว่นหน้าหมู่บ้านเหมาหมดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปไม่ต้องเซเว่นในนั้นครับผมบอกเลยว่าอยู่เฉยๆคือผมบอกเลยที่ไปเหมาที่ไปเหมาเราก็ต้องถือว่าขอบคุณมากถือว่าขอบคุณมากแต่ว่าวันนี้คือต้องบอกเลยว่ามันเป็นวันพิเศษเพราะว่าหยินวอมาทั้งทีคือราคาเนี่ยปกติเนี่ยไปซื้อในร้านสะดวกซื้อปกติแล้วเนี่ยขวดหนึ่งจะอยู่20บาทยินวอมาขวดแต่ยิน25ไปเลย30ไม่ใช่มันจะเยอะอะไรเราต้องลดราคาเราต้องลดราคาจากขวดหนึ่ง20บาทใช่ไหมแต่วันนี้เราให้เขาไปเลยไหนๆเขาจะเหมาหมดเซเว่นเมื่อกี้ที่เขาบอกใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่ายกลังไปเลยลังหนึ่ง24ขวดขวดหนึ่งไอ้ลังหนึ่งเนี่ย480บาทปกติราคาปกติเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้รับไปเลยครับ432บาทเท่านั้นเอง432บาทคือมากไปกว่านั้นคือส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยซื้อ10ลังก็ส่งฟรี10ลังทั้งหมดเลยคือนอนอยู่ที่บ้านปั๊บยินวอไปเคาะประตูเห็นเขาว่าจะได้แฮนด์สเปรย์ด้วยใช่ไหมเอ้ยอ้าวเข้ามาขนาดนี้ทุกการซื้อ1ลังนะครับก็จะในช่วงนี้ด้วยในช่วงนี้ด้วยแฮนด์สเปรย์ที่เป็นตรายินวอนะใช่ครับถ้าเกิดคุณซื้อ10คุณจะได้10ชิ้นไปเลยใช่ทุกออเดอร์นะครับได้หมดเลยครับผมลองฉีดล้างให้กันได้นะฮะก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันวันนี้ผมบอกเลยนอกจากมีโปรโมชั่นแล้วเราจะมีมินิเกมให้พวกคุณได้เล่นด้วยได้เป็นไงครับกลิ่นหอมไหมหอมลองคือดมมันก็ลำบากนิดนึงก็หอมกลิ่นหอมครับแต่ว่าต้องบอกว่าแฮนด์สเปรย์ของคุณเนี่ยวันนี้เป็นสีส้มนะครับผมว่าวันนี้เขาจะได้จำได้ว่าพวกคุณมาในวันพฤหัสแยบนะฮะวิธีการดีกว่าเราบอกไปแล้วว่าราคาเราก็แบบพิเศษจริงๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่า CF นี่ก็ต้องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยวิธีการ CF ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ลังหนึ่งสองลังทำยังไง CF นะพิมพ์เข้ามา CF แล้วตามด้วยจำนวนลังนะครับอย่างวอถ้าเกิดว่าวอจะสั่งกี่ลังดีCF 100คุณเหลืออะไรให้ผมได้อีกอ่ะดื่มกันอยู่คุณมาตรฐานมาขนาดนี้คุณเหลือให้ผมได้เล่นบ้างอ่ะคุณก็เอาสักแบบ CF 100เลยคือต้องบอกว่าก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะเกินไปเพราะต้องบอกว่าเออต้องดื่มทุกวันอยู่แล้วก็หมดทุกวันงั้น100ผมทับไปของผมเป็น101 101 CF 101CF 100กับ101อย่างน้อยผมก็นำมา1ผมบอกวิธีการคุณจะเอาชนะเอาชนะใช่มั้ยว่า CF กดมาสมมุติ CF 100มาพิมพ์แค่นั้นพอไม่ต้องมีอะไรต่อแบบ CF 100แล้วมีบรรยายอะไรมายังไม่ต้องนะครับแค่นั้นพอเพราะว่าระบบของเราเนี่ยจะตรวจจับแค่ CF กับตัวเลขเท่านั้นนะครับแล้วก็ทีมงานของเราก็จะทักกลับไปหาคุณนะฮะแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวบางทีพิมพ์มาแล้วทีมงานไม่ได้ทักกลับไปทักมาหาได้เลยทักกลับมาก็ได้นะครับบอกว่าอู้อยากสั่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แต่ว่าทางที่ดีพิมพ์เข้ามาให้ถูกต้องจะได้เป็นกำลังใจให้กับยินวอด้วยแล้วกันนะฮะจะได้รู้ว่าวันนี้มีใครสุขภาพดีกันบ้างมีครอบครัวไหนสุขภาพดีกันแล้วบ้างนะฮะและที่สำคัญเลยคือวันนี้เราเปิดถึง3ทุ่มให้ CF กันได้มาถึง3ทุ่มจบไลฟ์ไปแล้วก็ยัง CF กันได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะไม่ได้รีบชำระกันเข้ามารีบชำระเข้ามาที่สำคัญคือต้องรีบชำระเข้ามานะฮะมีคนเทสระบบแล้วนะครับ CF 1ลังขึ้นไหมคุณ CF 1ลังมีไฟล์ไหนลอง
อย่างเช่น CF1 ลังเนี่ยอย่างเช่นคุณป้ายใช่ไหม CF1 ลังก็เขียนแค่ CF1 พอลังไม่ต้องอ๋อเป็นแค่ CF กับตัวเลขเฉยๆพอไหนลองแกล้งๆนะครับไหนลองแกล้งเทสระบบมาแต่ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าเราบอกวิธีการไปแล้วเรามาดูกันว่าตอนนี้มีใครที่ CF กันมาบ้างคุณลำนีนะครับบอกว่าถ้าพวกเรามาส่งนะครับจะถึงจะสั่งโอ้โหได้ครับนี่ต้องส่งกี่ครัวเรือนครับเนี่ยนั่นแหละสิวิ่งกันทั่วประเทศเลยได้ทีมงานใส่หน้ากากผมบอกเลยว่าส่งฟรีทั่วประเทศจอดตาไว้แล้วก็จอดตาไว้นะตอนนี้มีใครบ้างซีเอ็มดินวอร์นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อยู่ในเงื่อนไขเขาไม่ได้ตังค์อย่าลืมนะครับวันนี้อิชิตันน้ำด่าง 8.5 นะครับจัดให้เลยนะครับมีคุณอะไรอ่ะเอมธิดาเหรอเอมธิดาครับ CF 5ล้าน CF 5ล้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรนะฮะขอกำลังใจขอกำลังใจหน่อยขอน้องจะสอบขอกำลังใจหน่อยครับให้กับคุณเอมธิดาแดงอยู่ตรงนี้ได้กองนี้เปลี่ยนไวซะเหลือเกินนะครับก็น้องเอมใช่ไหมครับคุณเอมแล้วกันไม่รู้ว่าน้องหรือว่าอะไรคุณเอมนะครับก็เฮ้ยน้องแหละเพราะจะสอบเขาจะเรียนหมออยู่ก็เรียนเอกปริญญาเอกจะไปสอบปริญญาจะแบบเพื่อไปสอบโอ้โหเล่มโอ้โหคุณมีแฟนคลับทุกเอาเป็นก้าวไกลเนาะเอมแล้วกันนะครับขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็เชื่อว่าทำได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราตั้งใจจริงๆมันไม่มีอะไรที่เกินความสามารถมนุษย์แน่นอนสู้ๆครับนี่เป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะครับมีใคร CF มาอีก CF มาแล้วก็บอกมาได้พิมพ์มาได้ทีมงานเราดูทุกคอมเมนต์นะฮะ CF ขอกำลังใจได้ดิ CF มาขอกำลังใจมาฮะได้ๆเลยครับนี่นะฮะดูกันตอนนี้ใครจะ CF กันเข้ามาอีกนะฮะผมบอกเลยว่าตอนนี้ยินวอรออ่านคอมเมนต์กันอยู่นะครับอ่านได้เลยนะฮะดูได้เลยตอนนี้มีคุณนัทรีถามมาว่าจะซื้อ100ลังแต่พกตัง11บาทเงี้ย ทำไงดีครับพิธีกรตอบหน่อยฮะทำไงดีครับทีนี้ทำไงดีครับทีมงานตอนนี้CF ยินค่ะคุณทำไมมีแต่คน CF ยิน CF มอนะฮะเยอะมาก CF ยินคือ101ลังนะ บอกไว้ก่อนใช่ CF น้ำเนี่ยได้ประโยชน์นะแต่ CF ยินวอยไรประโยชน์ คุณบอกหน่อยว่าทำไมคือตอนนี้คือทำไมพวกเขาถึงต้องดื่มอิชิตันน้ำด่างทั้งหมดอย่างนี้เลยคือถ้าเกิดเอาตามวิชาการแบบสาระเบื้องต้นเลยนะคืออย่างที่บอกครับทุกวันนี้คือมลพิษต่างๆมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นออกไปนอกบ้านก็ PM แล้วหรือแม้แต่แบบโควิดอะไรเงี้ยซึ่งตัวน้ำเนี่ยครับก็คือจะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายเรานั่นแหละเพราะว่าสมดุลร่างกายเรามันควรจะอยู่ที่ 7.4 ก็คือมันจะเป็นแบบเบสนิดนึงนะครับแล้วพอเรากินอะไรที่มันเป็นกรดนะส่วนใหญ่อาหารมันจะเป็นกรดอยู่แล้วครับมันทำให้สมดุลร่างกายเราแบบลดลงกลายเป็นกรดใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ต้องดึงพลังงานมาปรับค่าเลือดค่าอะไรให้มันเป็น 7.4 ครับตัวนี้ก็จะช่วยปรับให้เลยโดยที่ร่างกายเราแบบใช้พลังงานน้อยที่สุดครับใช่ก็เลยที่บอกว่ากินน้ำแล้วทำไมมันมีพลังเยอะขึ้นหรือสดชื่นขึ้นก็คือร่างกายมันใช้พลังงานได้น้อยลงนำมาใช้ได้น้อยลงอะไรเงี้ยดื่มแล้วกับดึงความสมดุลกลับมาเลยนะฮะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วคราวนี้คือโรคภัยไข้เจ็บอะไรจะเข้ามามันก็จะเข้ายากใช่ครับเพราะว่าโรคภัยอะไรเนี่ยเกิดจากร่างกายมันไม่สมดุลนะครับพอมันสมดุลมันก็จะเกิดได้ยากเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกวิธีการ CF เนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบหูดับไม่ฟังพวกคุณต้องบอกพวกคุณแล้วแหละบอกได้เลยครับบอกเขาหน่อยว่าวิธีการ CF เนี่ยทำยังไงบ้างเพียงแค่คุณนะครับกลายเป็นว่าสลับกันอีกแล้วสลับกันอีกแล้วนะน่าจะเป็นเราแล้วแอร์ทำมาแล้วมาแล้วมาแอร์ทำเพียงแค่คุณพิมพ์เข้าไปนะครับ CF ตามด้วยตัวเลขนะครับตามด้วยตัวเลขว่าจะเอาอะไรนะครับ1เนี่ยก็เท่ากับ1ลังครับผมใช่ครับแล้วก็ทีมงานก็จะติดต่อกลับไปทันทีเลยครับก็สามารถดีเทลรายละเอียดกับเขาได้ใช่ครับง่ายๆกันได้เลยเนาะนะฮะเฮ้ยแต่ว่าเราลืมบอกไปอีกอย่างนึงสำหรับคนที่อยากจะเป็นแบบว่าคนที่โชคดีจริงๆโชคดีมากๆแล้วคนที่สั่งอิชิตันน้ำด่าง 8.5 ไปดื่มกันด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเป็นคนที่โชคดีจริงๆ20คนเขาจะได้อะไรครับยินวอให้เขาดูหน่อยเขาจะได้อะไรครับ20คนนี่เราบอกเลยนะว่าบอกเกอร์เลยนะต้องบอกว่าสุ่มกองนี้กองนี้สุ่มนะกองนี้ก็ได้ไปเลยครับเอาบอกไม่บอกเกอร์เอาข้างหน้าสิ
นี่ครับได้รูปโพลารอยด์นะครับของพวกเราไปเลยนี่เราจะสุ่มแจกเท่ากับว่าคุณซื้อ1ลังคุณมีสิทธิ์1สิทธิ์นะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อ100ลังคุณก็จะมี100สิทธิ์นะฮะเรียกได้ว่าน่าจะได้อาจจะได้ไปคุณซื้อ1,000ลังพันลังคุณก็จะมี1,000สิทธิ์คือคุณก็ได้ไปเลยว่างั้นเดี๋ยวผมให้คุณได้เลยผมถ่ายคุณอีก100ลังนะฮะไม่ใช่ผมถ่ายให้คุณอีก20รูปเลยเอางี้อีกทีหนึ่งยินขอกี่ลังวอขอกี่ลังขอแฟนคลับหน่อยฮะสักงั้นผมไม่ขอที่เกินไปแล้วกันผมเอาสักขอสัก5ลังอ่ะของผมขอเป็น CF5 แล้วกันยิน CF5 อีกแล้วยิน CF5 วออะไรฮะผมก็ต้องมีกิมมิกที่จะเอาชนะเขาเราต้องมีจุดยืน CF 100 CF 100เชื่อพี่เอางั้นเลยถ้ามาจะมีคนถ้ามีคน CF 100บ้านแตกบอกเลย CF 100เขาไม่กดแล้วเนี่ยโอ้โหเขาหายไปเลยนะเราไอ้บอเราต้องแบบว่ามีจุดยืนได้ CF 100เอาอย่างนี้เลยอ่ะบอ CF 100ยินแล้วว่าไงเมื่อกี้เราลองเล่นไปแล้วเขาไม่กดลองเล่นไปแล้วใช่ไหมลองไปแล้วใช่ไหมใช่ไม่ว่ากันมีของวอมี2ทางเลือกนะครับ CF100 กับ CM6 อะไรเงี้ยก็ลองดูนะฮะ CF10 มาก็เรียกว่าชื่นใจแล้วชื่นใจแล้วชื่นใจแล้วนะตอนนี้นะครับทุกออเดอร์นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะทุกคนจะได้แฮนด์สเปรย์ไปนะครับไปใช้ได้เลยนะครับทุกออเดอร์ผมย้ำอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีจริงๆนะครับคุณจะได้รูปโพลารอยด์นะครับพร้อมกับลายเซ็นหยินวอไปเลยนะครับวันนี้20รางวัลเท่านั้นนะฮะผมย้ำอีกครั้งว่า1รางเท่ากับ1สิทธิ์นะครับครับผมนี่ไงคุณวราพรนะครับ CF1 ค่ะเมื่อกี้ผมเห็นผ่านมาเขาบอกว่ามีอยู่200ครับมีอยู่200ลังครึ่งลังได้ไหมอีชิตันรับพอร์ตไหมฮะมีคนพอร์ตไหมถ้าเกิดว่าอย่างนี้ครึ่งลังอะไรเงี้ย นี่นะครับมีคน CF หมวกพี่วอนะฮะไม่น่า ไม่ได้นะไม่ได้นะนี่คุณวราพร CF1 มาแล้วนะครับมาขอบคุณนะครับมีใครครับถ้าเห็น CF มาอ่านชื่อได้เลยผมมีเยอะนะคุณขวัญตาคุณนิตยาคุณลีนะฮะโอ้โหนี่ CF1 กันมาหมดเลยนะครับมีแต่ CF น้องวอครับเนี่ยนี่มีคนบอกว่ามีจ่าย 0% 10เดือนหรือเปล่าได้ได้นะรับบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้นะไม่ได้นะอ่ะโอเคตอนนี้ทุกคนยังไงก็ CF กันเข้ามาได้ละกันแต่ว่าเราแบบว่าผ่อนคลายกันนิดนึงนะมินิเกมกันหน่อยมั้ยมินิเกมกันหน่อยละกันพวกเราสองคนเล่นเกมกันหน่อยนะฮะเกมแรกของเรานะครับผมบอกเลยว่าจะสร้างความฟินเนี่ยทุกคนเลยจะได้คิดกันได้ว่าเฮ้ยเราควรจะ CF ดีหรือเปล่านะฮะกับเกมแรกครับเกมที่ว่าคำทายใจเกมนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเมื่อวานนี้เปลี่ยนเร็วมากเลยแบบเออเอฟเฟกต์มาช้านิดนึงฮะที่นี่เอฟเฟกต์มาช้านิดนึงนะแต่ว่าเกมนี้คำทายใจผมบอกเลยว่าเมื่อวานเล่นกันไปแล้วเล่นกันไปแล้วคือเป็นเหมือนว่าประมาณว่าเราจะใจตรงกันหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะอย่างเช่นผมบอกว่ากินข้าวมันไก่ซ้ายกินข้าวมันไก่ขวากินข้าวขาหมูคุณก็ต้องถือขวดไว้ผมให้อุปกรณ์ก่อนถือขวดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ลองไปดูผมนับ1 2 3คุณก็หันไปทางนั้นที่จะไปซ้ายหรือขวาได้ครับง่ายมากอันนี้ง่ายมากอ่ะโอเคเรามีทั้งหมด10โจทย์นะได้ครับพวกคุณเข้าใจนะพวกคุณเข้าใจโอเคมาครับเซิร์ฟๆกันที่โจทย์แรกโจทย์แรกแล้วกันโจทย์แรกของเรานะครับซ้ายหนังผีขวาหนังรัก1 2 3ฮึบเฮ้ยเราไปทางเดียวกันเลยแบบตายแบบหนังผีเหรอทำไมอ่ะทำไมเราชอบหนังผีเหมือนกันดูด้วยกันหรือเปล่าเอางี้ดูด้วยกันหรือเปล่าดูด้วยกันก็มีดูนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูในโรงเราต้องเปิดดูในทีวีกลัวไหม Netflix เราเป็นคนกลัวไหมปกติแล้วเนี่ยอย่างปกตินะคนชอบดูหนังผีเนี่ยกลัวนะแต่ชอบดูใช่คือผมไม่กลัวกลัวเสียงอย่างเดียวอ่ะอ๋อถ้าเป็นในโรงหนังมันจะแบบบุ้มอะไรเงี้ยจัมสแกร์ให้เราแบบตกใจอ่ะเฮ้ออ่ะวอครับผมก็ชอบผมชอบดูนะว่าหนังผีว่ามันจะไปสุดยังไงอะไรเงี้ยมันจะดูแบบน่าติดตามใช่ไหมตื่นเต้นแค่ไหนอะไรแต่ดูฟิลเราดูแบบว่าภายนอกเราดูเหมือนชอบหนังรักเลยนะ แต่ว่าเราโหเราคอนทราสต์มากเลยตอนเนี้ยดูได้ทุกแนวครับดูได้ทุกแนวแต่ถ้าเลือกได้ก็คือชอบหนังผีหนังผีตอนนี้ข้อต่อไปครับซ้ายร้องเพลง
ขวาเล่นดนตรี1 2 3ฮึบเฮ้ยตรงกันอีกแล้วอ่ะเล่นดนตรีพวกคุณเล่นดนตรีอะไรฮะอ๋อผมเล่นไปเรื่อยๆกีตาร์เปียโนแล้วก็กองโอ้ไม่เรื่อยแล้วฮะเยอะแล้วนะเยอะแล้วยินนะฮะของผมงูปลาปลาไปครับมีกลองกระลุงบ้างใช่ไหมคุยแค่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรบ้างยินก็มีกองชุดครับแล้วก็มีกีตาร์แต่ว่าแบบเด็กน้อยมากอ่ะเบสิกแต่ให้เลือกร้องเพลงกับเล่นดนตรีเล่นดนตรีดีกว่าเล่นดนตรีดีกว่าทางที่ใช่โอเคอ่ะข้อที่3ครับซ้ายหมูกรอบขวาหมูยอ1 2 3ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลยทำไมเป็นหมูยออ่ะหมูยอทั้งใจอยู่แล้วปะหมูยอทั้งใจอยู่แล้วใจอยู่แล้วยินทำไมเป็นหมูยอยินให้เหตุผลทางใจอ่ะแต่ก็ไม่ติดนะช่วงนี้ชอบกินยำอ่ะยำมันก็ต้องคู่กับหมูยออ๋อยำหมูยอเป็นยำหมูยอนะอ่ะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วโอเคครับข้อที่4ครับซ้ายนอนดึกขวานอนกลน1 2 3ฮึบนอนดึกพวกคุณนอนดึกกันทั้งคู่เลยดึกกันดึกนอนดึกนอนดึกกันทั้งคู่เลยใช่ไหมนอนพร้อมกันไหมพร้อมบ้างแต่ว่านี่ชอบนอนก่อนผมนอนเร็วจริงๆผมเป็นคนนอนเร็วแต่ถ้าให้เลือกใช่ไหมระหว่างดึกกับกลเราก็ไม่อยากนอนกลใช่ไหมคนข้างๆก็จะไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมเลือกนอนดึกดีกว่านอนดึกอย่างน้อยใครจะหลับไม่รู้แต่เราหลับแน่นอนนะนอนกลที่นอนไม่หลับเลยจะกลายเป็นนอนดึกไปด้วยโอเคครับข้อที่5ครับซ้ายชอบกอดขวาถูกกอด1 2 3ฮึบคืออะไรวะชอบก่อนถูกก่อนชอบกอดกอดอ๋อกอดอ่ะเอาใหม่ซ้ายชอบกอดชอบให้โดนกอดขวาถูกกอดชอบไปกอดเขาก็โดนกอดเองโอเคเอาง่ายโอเคครับซ้ายหรือขวา1 2 3ฮึบเฮ้ยอันนี้ต่างกันต้องมีประเด็นต้องมีประเด็นวอนี่คือชอบกอดชอบไปกอดยินคือชอบถูกก่อนมากกว่าเอาแสดงว่าก็แมทกันแล้วทุกคนยินดีด้วยตบมือหน่อยฮะยินดีด้วยแมทกันแล้วแล้วปกติยังไงครับเนี่ยแล้วปกติยังไงใครกอดใครฮะอะไรนะอะไรนะปกติก่อนหมอนข้างครับทุกคนอันนี้ก่อนหมอนข้างก่อนหมอนข้างก่อนหมอนข้างเหรอแล้วมีกดผิดผีไม่ได้แต่เขาเป็นคนชอบกอดนะแต่เขาเป็นคนชอบกอดนะแต่เราเป็นคนชอบถูกกอดพอดีเลยอ๋อไม่อะไรมันจะบังเอิญขนาดนะโอเคข้อต่อไปครับข้อที่6ครับซ้ายใส่เสื้อนอนขวานอนแบบถอดเสื้อไปเลย1 2 3ฮึบใส่เสื้อนอนดีกว่าใช่ใส่เสื้อนอนดีกว่ามันจะหนาวนะจะหนาวจะหนาวโอเคข้อต่อไปครับซ้ายชอบจีบขวาโดนจีบครับ1 2 3ฮึบนี่อีกแล้วเนี่ย เป็นโมเมนต์อย่างนี้อีกแล้วอ่ะ เห็นไหมนี่นะฮะเมื่อกี้ใครซ้ายฮะบอยใช่ไหมซ้ายซ้ายคือชอบไปจีบเขาชอบไปจีบเขาใช่ไหมไม่มันหมายถึงแบบถ้าเกิดให้เลือกระหว่างแบบขนมจีบกับซาลาเปาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นสายคือแบบชอบไปแบบเราเป็นคนอับพูดง่ายๆคือสายลุกไม่คือจริงๆไม่ใช่สายลุกหรอกแต่ว่าเวลาจะไปจีบมันต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆไงถ้าเกิดแบบชอบเขามาจีบบางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเป็นคนที่ชอบเริ่มก่อนชอบเขาก่อนแต่สำหรับเราครับอินเมื่อกี้นี้คือเราชอบแบบว่าเขามาชอบเราก่อนชอบโดนจีบก็จริงฮะแต่ว่าจริงๆมันก็แล้วแต่เหตุการณ์นั่นแหละ อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่มันจะเป็นแบบคนละโมเมนต์กันเนาะคนละความรู้สึกกันโอเคครับข้อต่อไปครับซ้ายชอบง้อขวาชอบงอน1 2 3ฮึบ ไปทางเดียวกันขี้งอนทั้งคู่นะเราอะขี้งอนทั้งคู่ใช่ไหมไม่คือไม่มีใครชอบงอนให้เลือกว่าเป็นคนงอนกับเป็นคนไปง้อผมเลือกงอนดีกว่างอนดีกว่าเพราะง้อก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหายงอนด้วยแต่งอนเนี่ยเราคอนโทรลตัวเองได้ถูกไหมหายงอนแล้วถูกไหมไปง้อนี่คือไม่รู้ว่าแบบโอ้ปกติเราง้อกันยังไงเราง้อกันไหมมีเราง้อมีปกติใครง้อใครงอนส่วนใหญ่เลยคือผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยนะแต่ว่าไอ้นี่ก็มีไหมเรามีงอนไหมยินเรางอนวออะไรเงี้ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยแบบงอนมีบ้างครับแต่ผมหายได้อ่ะ
อ๋อหรองอนนานไหมเราเป็นคนงอนแบบงอนนานโกรธนานงอนนานไหมไม่นานไม่นานแป๊บเดียวแป๊บเดียวหายนี่ก็เลยไม่งอนมันไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นไงมันเป็นเรื่องที่แบบตึ๊ดตึ๊ดปรับไมล์เซ็ตนิดนึงโอเคละไปส่วนใหญ่จะเป็นหยิ่มที่งอนงอนบ่อยนะฮะโอเคข้อต่อไปข้อที่9แล้วนะครับซ้ายน้ำเปล่าขวาน้ำด่าง1 2 3ครึบนี่เรียกว่าเทขวดเลยเทขวดเลยเอียงไปหมดด้วยเลยต้องเอียงเทขวดเลยตั้งๆอยู่บนรถเอียงหมดเลยนะเลือกน้ำด่างนะฮะเลือกน้ำด่างและแน่นอนถ้าเกิดว่าคนดูอยากจะเลือกน้ำด่างเหมือนกันทำยังไงเนาะทำยังไงเนาะกด CF ตามด้วยตัวเลขครับแค่นั้นเลยคุณก็จะได้ชอบน้ำด่างเหมือนกันลองแกล้งกด CF 5ดิเออแกล้งดูแกล้งดูโอเคครับข้อสุดท้ายอันนี้ต้องตอบด้วยนะโอเคครับข้อสุดท้ายซ้ายยินชอบวอก่อนขวาวอชอบยินก่อนอ่ะถามไปอย่างนี้เลย1 2 3ฮึบนี่ซ้ายคือยินชอบวอก่อนใช่แต่ขวาทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมคุณเหมือนไม่สตอรี่เดียวกันยังไงครับวอเริ่มที่วอก่อนมันเกี่ยวกับจริงๆทำไมวอถึงบอกว่ายินชอบวอก่อนอันนี้คือเถียงเลยยินชอบวอก่อนแน่นอนทำไมฮะโอ้ยโจทย์อะไรก็เขินโมเมนต์เขินไม่รู้ผมโยกไปว่าผมไม่รู้ครับผมต้องการรักษาศักดิ์ศรีตัวเองโอ้ยดูแบบปกป้องศักดิ์ศรียังไงยินแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเฮ้ยวอเราวอชอบเราก่อนคือคนเรามันไม่น่าจะแบบยอมลงยอมรับอะไรได้ใช่ไหมล่ะแล้วเออไปก่อนแต่คุณไปโผล่นะฮะคุณมีไปโผล่ในแฮชแท็กนั้นนะเออยังไงอันนี้ต้องเล่านะต้องเล่าแล้วยังไงไปโผล่อะไรในแฮชแท็กไปแซวไปเล่นเฉยไปหยอกอ๋อพิมพ์ในไหนฮะคือเขาเคยมีแฮชแท็กขึ้นคู่เขามาเลย2อันตีกันอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าให้เลือกทีมไหนก็มีไปพิมพ์แต่การไปโยนให้คนอื่นก็เขินๆไงไม่รู้ว่าเอ้ยทางตัวเองแล้วกันเพย์เซฟเพย์เซฟไปก่อนแต่นี้ก็คือยังหาคำตอบไม่ได้ถูกไหมว่าจะไปทางไหนดีเอาเป็นว่าทีมนำมาทำแล้วกันทีมนำมาทำเจอคำถามก็อยู่ที่พวกเขาก็อยู่ที่พวกเขาว่าทีมนำมาทำอาจจะยังไงนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆเลยถ้าเกิดว่าอยากจะสนใจอิชิตันน้ำด่างเนี่ยอีกสักรอบละกันนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาพิเศษจริงๆนะครับจากปกติ480บาทวันนี้เหลือเพียงแค่432บาทเท่านั้นผมก็จะไม่รู้ยังไงแล้วขนาดยินวอยังเลือกน้ำด่างเลยนะครับวันนี้ทุกคนก็ต้อง CF กันเข้ามาตอนนี้มี CF มาไหมทีมงานมี CF มาไหมฮะ CF 10เอางี้ CF วันนี้ที่เยอะที่สุดเท่าไหร่ผมอยากรู้วันนี้ CF ที่เยอะที่สุดเท่าไหร่30 CF วันนี้30เอาชื่อคนนั้นออกมาเอาชื่อคนนั้นออกมาผมจะเรียกได้ว่าสรรเสริญให้ทีมงานทุกคนสรรเสริญอ๋อไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่ายอดรวมกันทั้งหมดยอดรวมทั้งหมด30ไม่ใช่1ลังมีทั้งหมด24ขวดคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับครับผม432บาทวันนี้ในราคาพิเศษนะฮะ1ลังมีทั้งหมด24ขวดนะครับรับรองเลยว่าคุณไปดื่มกันแบบหนำใจเลยนะครับแล้วก็สุขภาพดีกันเรียกว่าดื่มให้กับตัวเองด้วยเก็บไว้ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็มาดื่มด้วยนะครับสุขภาพดีกันแบบยกบ้านเลยยกครอบครัวเลยนะครับนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนี่คุณแพรฟันนี่คุณแพรฟันนี่ฟันนี่นะครับคุณแพรฟันนี่นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะขอบคุณสำหรับ30โอ้ย30เลยขอให้มีสุขภาพที่ดีตลอดไปแต่ตอนนี้คือแฟนคลับคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ 9,400 แล้ว 9,400 แล้วนี่เยอะมากเยอะมากนี่นะฮะเกมแรกผ่านไปแล้วกับคำทายใจเป็นยังไงฮะแต่ส่วนใหญ่คุณก็ตรงกันนะคุณก็เลือกตรงกันแต่มันจะมีบางเรื่องเท่านั้นที่แบบว่าเฮ้ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงฮะนิดนึงต่อไปนี่เกมนี้ตั้งชื่อตามแบบว่าหมวกของวอลเลยดีกว่าวันนี้เหมือนรู้มาก่อนแล้วเหมือนคุณมาเพื่อสิ่งนี้ยังไงไม่รู้มาเพื่อสิ่งนี้แล้วเกมนี้ทีมงานตั้งชื่อว่าปิกัสโซปิกัสโซเลยเกมนี้โอ้โหแน่นอนแหละว่าแน่นอนต้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำกับข้าวแน่นอนใช่ครับเพราะเขาเป็นเชฟที่โด่งดังมากไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะปิกัสโซผมหายไปไหนอยู่นี่นะฮะเกมนี้ง่ายๆก็คือเราจะมาสร้างความเป็นจิตรกรนะฮะคือเราจะมีนี่ครับอุปกรณ์ให้พวกคุณเดี๋ยวผมรบกวนวอถือก่อนอุปกรณ์ของเราก็คือไวท์บอร์ดนะครับแล้วก็มีเมจิกให้เขียนนะครับ
แล้วก็มีปากกาไว้บอร์ดตรงนี้ให้เขียนคือเอาง่ายๆผมจะมีโจทย์อยู่ในมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแอบดูก่อนทั้งหมดกี่โจทย์มีทั้งหมด7โจทย์7เลยเหรอครับ7โจทย์เราจะมีเวลาให้ทุกคนแค่2นาทีเราจะเริ่มจากวอก่อนและเสร็จแล้วสลับมาเป็นหยินมาวาดบ้างอ่ะได้ครับตอนแรกจะเป็นวอก่อนวอวาดมาปุ๊บทีนี้ให้หยินทายว่าคืออะไรนี่หูนี่นั่งสเก็ตแล้วว่าอุ๊ยหูคือนี่คือแป๊บเดียวเองนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยขอเสียงโอ้โหเลยนะให้กับคุณผมก็ไม่ทันทุกคนเขาเลือกคุณนะครับเขาไม่เลือก101ผมเฮ้ยใจมากจริงๆคุณแต่อย่าลืมโอนนะอย่าลืมโอนแล้วต้องโอนก่อนเท่าไหร่ด้วยโอนก่อนเมื่อไหร่คุณเบลนะครับวีรพรนะครับวีรพรอะไรนะกี่ลังนะฮะ CF 100ลังนะครับ100ลังผมต้องบอกว่าขอบคุณมากจริงๆครับบอกเลยว่า100ลังนี่เท่ากับ100สิทธิ์แล้วถ้าเกิดว่าเขามีสิทธิ์มากขึ้นเขาจะได้อะไรครับคุณหยิบขึ้นมาเลยนี่เลยครับซึ่งถ้าเขาไม่ได้เนี่ยผมว่า ผมว่าต้องหยินวอนต้องพาไปทำบุญบอกเลยต้องพาไปทำบุญพลละร้อยสุดชิคสุดน่ารักได้แน่นอนผมเชื่องั้นครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับ100ลังมีอะไรอัปเดตมาตอนนี้คือตอนนี้อันดับ1เลยคุณเมื่อกี้คุณอะไรคุณบีใช่มั้ยอ๋อคุณเบลคุณเบลใช่ไหมฮะตอนนี้อันดับหนึ่งเลย100ลังคุณเรียกว่าล้มสถิติตั้งแต่ไลฟ์มาเลย100 100นี่คือสุดๆเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นกับหยินวออีกหรือเปล่าผ่านไปสักพักหนึ่ง 1,000 นะ 1,000 เลยเหรอหูถ้ามีนี่คือปิดเลยนะแสนดีที่1แสนดีที่1อ่ะโอเคเกมนี้คืออย่างที่บอกครับคือเรามาสร้างความเป็นจิตรกรนะคือวาดรูปภายใน2นาทีเดี๋ยวให้ทีมงานจับเวลาตั้งอุปกรณ์ไว้เลยฮะ2นาทีเท่านั้นผมมีโจทย์ให้ทั้งหมด7โจทย์ก็คือคุณวาดรูปให้ได้ให้เขาตอบให้ได้ภายใน2นาทีว่าได้กี่รูปได้วาดได้กี่รูปเท่านั้นนะวาดปั๊บลบวาดปั๊บลบโอเคได้ครับมาทีมงานอุปกรณ์พร้อมไหมครับ2นาทีเท่านั้นพร้อมนะฮะมาเลยเริ่มที่วอลก่อนได้ครับเดี๋ยวพี่เปิดโจทย์ให้3ขอแรกครับมาครับข้อแรกฮะตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้ว4วิเอารีบเร็วๆๆๆตอนนี้นิมังกรมังกรยังไงเร็วๆยูนิคอร์นไม่ใช่ยูนิคอร์นถูกต้องข้อต่อไปข้อต่อไปเร็วๆข้อต่อไปครับเอาเร็วๆเชียร์กันหน่อยครับใครเชียร์วอครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย6สายป่ะใช่กีตาร์ใช่ถูกต้องกีตาร์ถูกต้องครับถูกต้องไปต่อเบสแล้วนะสี่สายต่อไปจริงใช่อ่านถูกแล้วอ่านถูกแล้วข้อนี้วอใช่ฉลาดมากฉลาดมากได้ไอเดียแล้วผมได้ไอเดียแล้วข้อต่อไปฮะฮึบมีภูไม่ข้อที่4แล้วนะตอนนี้ถูกไป3ข้อครับข้อที่4หมีไม่เป็นสัตว์อะไรอ่ะแมวไม่ใช่ไม่เหมือนยังไม่เหมือนไม่เหมือนตอนนี้กี่นาทีแล้ว1นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นไปอ๋อลิงเหรอใช่ถูกลิงถูกต้องต่อไปครับต่อไปข้อที่5ฮะข้อที่5ฮะเหมือนเลยเหมือนเมื่อกี้เลยแมวเหมือนใช่แมวถูกต้องข้อที่6แล้วฮะข้อที่6โอ้ข้อที่6ยากอยู่ตอนนี้กี่นาทีฮะ1นาที24แล้ววอเร็วๆๆ1นาที24ครับตอนนี้อุ๊ยเหมือนมากอันนี้คือตอบได้เลยตอบได้เลยสตรอเบอรี่มันอยู่อะไรมันอยู่บนอะไรมันคืออะไรเค้กไงเออแล้วอะไรเค้กสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ถูกต้องครับผมก็ตอบไปครับ10วินาทีสุดท้ายครับก็สุดท้ายข้อที่7นะฮะข้อที่7ยังไงฮะยังไงทีนี้กล้อง10 9 8 7อะไรวะครบถูกไหมแอลกอฮอล์ครับถูกต้องโอเคภายใน2นาที2นาทีพอดีไหม2นาทีพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับไปทั้งหมด7ข้อถูกทั้งหมด7ข้อขอเสียงตบมือให้กับยินหน่อยแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้คะแนนยินนะเราให้คะแนนวอที่วอวาดรูปให้ยินไฮได้ถูกต้อง
นนผมก็ได้7ไปเต็มๆเลยหมด7คะแนนเรียกได้ว่าความเป็นปิกัสโซในตัววอลนี่คือบอกเลยผมใส่หมวกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดางั้นผมไม่ต้องลุ้นแล้วดิคือถ้าเกิดผมผิดผมผิดถ้าเกิดผมผิดข้อเดียวตอนนี้ต่อไปเป็นหยินมาบ้างโอ้ my gosh เราถามก่อนเลยหยินเราเรื่องของศิลปะศิลปะอย่างเงี้ยเราเป็นไงบ้างตัวท็อปนะอุ้ยเขาอะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมไม่เรียนสถาปัตย์อันนี้ก็คือน่าจะทราบกันแล้วน่าจะทราบกันแล้วต่อไปนะครับเป็นโจทย์ของเดี๋ยวทำสุดความสามารถครับได้นักเดี๋ยวผมเต็มที่แน่นอนผู้เล่นต้องมีจรรยาบรรณเมื่อกี้เหมือนต้องมีจรรยาบรรณนะผู้เล่นเนี่ยมันต้องมีจรรยาบรรณโอเคพร้อมนะได้ฮะพร้อมนะครับฮึบอุ้ยโจทย์เดียวกันโจทย์เดียวกันยินถูกต้องโจทย์และยินนะฮะทีมงานไม่คิดเลยว่าจะใช้มุกนี้ได้ข้อต่อไปฮะได้ดิข้อที่2ฮะข้อที่2แล้วนะครับเร็วมากตอนนี้คือเร็วมากไก่เหรอ มันไม่เหมือนไก่ไงนี่ไงอ่ะหมีหมีถูกต้องต้องมีจัญญาบันต่อไปนะครับข้อที่3ข้อที่3อุ๊ยได้ดิวะยากมั้ยได้ดิฮึบนี่ฮะเฮ้ยโอ้ชัดบานาน่าบูทเฮ้ยบานาน่าบูทใครไปยืนเล่นอย่างนี้หัวคว่ำตายสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดถูกต้องต่อไปฮะโอ้โหมันไม่เหลือเวลาข้อที่สี่โอ้ยพลาดยังไงข้อที่สี่อะไรอ่ะมีคำมาด้วยมีคำมาด้วยโอ้โหมีคำมาด้วยอะไรอ่ะเขาเขียนอยู่เขาเขียนตัวอะไรเขาเขียนภาษาอังกฤษตัวอะไร FC คุณคืออะไร FC คุณคืออะไรหมูยอถูกต้องโอเคข้อต่อไปข้อที่5ฮะโอ้โหโจทย์ยากโจทย์ให้แบบยากมากต่อไปฮะอันนี้คืออะไรดอกทานตะวันดอกทานตะวันถูกต้องนะฮะข้อต่อไปข้อที่6ครับกี่นาทีแล้วคนโอ้ไม่1นาที30โอ้ my god 1นาที30เหลืออีก30วิฮะยูเอฟโอเฮ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงจานยูเอฟโอจานบินนาซ่าถือว่าดูยานอวกาศนะฮะถูกต้องโอเคข้อต่อไปข้อ7ครับสุดท้ายแล้วตอนนี้เหลือกี่วิปิดใส่แมสใส่แมสแมสก้าวกันทำไมถูกต้องโอเคแสดงว่าเท่ากันเลย7คะแนนเท่ากันครับขอเสียงปรบมือหน่อยว้าวเรียกได้ว่าศิลปะเราก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เออไม่ได้แย่นะใช่ไหมเออไม่ได้ธรรมดาก็คือยังตอบได้อยู่นะครับโอเคนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะจริงๆเกมนี้มันต้องมีคนแพ้คนชนะแต่ว่าเราดันแบบเสมอกันแสดงว่าต้องทำโทษทั้งคู่ทำโทษทั้งคู่มันเป็นมาตรฐานต้องทำโทษทั้งคู่เพราะว่าเนื่องจากเสมอกันเอางี้ดีกว่าพิมพ์กันเข้ามานะครับว่าอยากให้ยินวอทำหน้าตายังไงทำหน้าตายังไงพิมพ์กันเข้ามาฮะพิมพ์กันเข้ามาตอนนี้อ่านคอมเมนต์เลยตอนนี้ทีมงานถ้าเกิดว่ามีใคร CF เข้ามาอีกนะฮะมาบอกผมด้วยเราจะอ่านชื่อออกอากาศกันเลยตอนนี้เลยนะฮะขอ CF 1,000 ครับเฮ้ยพี่เอาแล้วมาแล้วเอาแล้วเฮ้ยหรือว่าเก้าอี้ตัวนี้คือเก้าอี้แบบแสนเลยใช่ไหมเก้าอี้ตัวนี้คือมานั่งปั๊บ100เปลี่ยนคนนั่งปั๊บ1001,000เลยยังไงฮะตอนนี้มีอาจจะให้ทีมงานดูตอนนี้มีใครพิมพ์อะไรเข้ามาหยินวออ่านได้นะอ่านได้เลยว้าวเก่งสุดยอดมากอืมครับผมเก่งมากเก่งมากไอ้นะฮะขอท่าแมวท่าแมวขอท่าแมวอ่ะท่าแมวนะฮะกล้องนี้เดี๋ยวผมนับนะฮะนับถอยหลังนะรอบางสัญญาณดีนะฮะเอานะครับอ้ามขู่หรือเปล่าโอเคพร้อมนะโอ้ขู่กันอย่างนี้เลยเหรอเออนะกล้องนี้นะกล้องนี้นะทานน้ำครับทานน้ำทานน้ำก่อนทานน้ำทานน้ำก่อนพี่มันช่วยเรื่องเจ็บคอได้ด้วยก็ลองดูผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณน่ะพูดไปเรื่อยโอ้โหยังกับไม่เคยเจ็บคอมาก่อนในชีวิตนี้โอ้โหอันนี้น้ำอยากแก้ไอครับนี่หยิบปิดขวดเลยป่ะทำหน้าแมวหน่อยกล้องนี้ฟังสัญญาณนะฮะ
999ครับ998ทำหน้าคนก็ไม่ทักเลยก็ไม่ทักเลยอะไรนะไม่เป็นไรผ่านไปปล่อยพี่ไปคนเดียวปล่อยพี่ไปตามทางของพี่โอเคยินบอมา3 2 1เมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวนี่ด้านหลังนี้จริงอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยแมวอันนี้ก็เลยอ๋อเวลาแมวเขาแบบว่าใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนคือสร้างอินเนอร์ให้เหมือนได้ด้วยด้านหลังนี่คือทีมงานนี่คือก็ไม่ได้ห่วงน้องเลยนะก็ตะแคงตะแคงถ่ายเต็มที่เลยอ่ะโอเคนี่คือยินบอกับท่าแมวอ่ะโอเคตอนนี้มีใคร CS มาบ้างครับลองดูลองดูหน่อยนะครับแล้วก็อัปเดตมาให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะผมย้ำอีกครั้งแล้วกันวิธีการ CF นะฮะพิมพ์ CF เข้ามาแล้วตามด้วยตัวเลขแค่นั้นเลยเดี๋ยวทีมงานเราอินบ็อกกลับไปนะครับถ้า1ลังก็พิมพ์เลข1นะครับ2ลังพิมพ์เลข2แค่นั้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะอินบ็อกกลับไปโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อจะให้คุณได้สุขภาพดีกันยกครอบครัวกันไปเลยนะครับอ่ะเกมต่อไปเกมสุดท้ายแล้วเมื่อกี้นี้เราเล่นเกมกันมาเยอะแล้วอย่าลืมเราต้องมาแข่งดื่มกันหน่อยดื่มอิชิตันน้ำด่าง 8.5 นะครับเกมนี้มีชื่อว่า 8.5 วิใครดื่มกว่าชนะไปเลยมีไหมไปอ่ะเอามาฮะมาครับให้ดื่มภายใน 8.5 วิเหรอครับเลือกสีเอาภายใน 8.5 วิใช่พี่จะพี่ผมเนี่ยจะนับนะฮะมี 8.5 วิเท่านั้นนะฮะแล้วให้เราแบบอย่าเพิ่งเปิดเรารวมเปิดไปด้วยรวมเปิดไปด้วยในไลฟ์นี่เหลือกี่นาทีนะผมจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำนะครับสมมติว่า 8.5 วิอ่ะโอเค 8.5 วิเท่านั้นที่เราจะมาดื่มกันพร้อมไหมฮะผมเอาจริงเลยนะเอาจริงเลยจริงเลยต้องถอดเหรอได้ดิมาเลย 8.5 วินี้นะครับมาให้แกะก่อนเลยก็ได้ครับมาพร้อมกันนะเอาเป็นเอาตายแล้วจะพุ่งออกมาตั้งโซ่ด้านหน้าเลยโอ้ย 8.5 สบายผมอ่ะ3วิลองดูงั้นของเขาเหลือแค่3วิแล้วของผม 8.5 วิไม่ได้โอเคมาครับรับพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 6 78.5 ครับหยุดครับมาครับเทียบกันเลยเทียบกันเลยดูฮะยังไงยินหมดไหมเมื่อกี้ยินหมดไหมแล้วนี่แล้วเท่านี้ไหนดูของไหนขอดูยินหน่อยโอ้โหยินเกือบหมดนะฮะวางข้างหน้าตรงนี้วอผมฝากวางข้างหน้าหน่อยไม่ของผมมันลิตรเยอะกว่าไหนวอวางดูข้างหน้าหน่อยอ่ะกล้องซูมเข้ามาครับจากที่เห็นแล้วนะฮะก็ไม่ต้องบอกเลยว่าใครดื่มไวกว่าเมื่อกี้นี้นะครับชัยชนะไปอยู่ที่ยินนั่นเองเหตุการณ์เหมือนผมจมน้ำเมื่อกี้จริงพี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงไปได้ไงวะแบบเต็มที่เลยนะคราวนี้เกมนี้วอแพ้ไปนะฮะผมยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกคนพิมพ์บทลงโทษกันเข้ามาละกันอยากให้ทำอะไรครับแต่ตอนนี้ผมขอย้ำราคาอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับจากปกติราคาอยู่ที่480บาทนะครับซึ่งวันนี้ยินวอลมาทั้งทีนะครับผมบอกเลยว่าราคาอยู่ที่432บาทเท่านั้นเองส่งฟรีทั่วประเทศแถมอีกอย่างหนึ่งคุณจะได้นี่ไปด้วยแฮนด์สเปรย์ครับหยิบขึ้นมาหน่อยนี่แฮนด์สเปรย์นะครับได้ไปเลยทุกออเดอร์คุณจะได้หมดเลยนะครับแน่นอนเอาไปล้างมือดูแลตัวเองนะครับดีต่อสุขภาพแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกก็อย่าลืมฉีดแฮนด์สเปรย์พกไปด้วยละกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณโชคดีไปกว่านั้น20คนเท่านั้นนะฮะที่จะได้ไปนะครับต้องเป็นคนที่โชคดีจริงๆแล้วขอให้คุณเมื่อกี้คุณเบลได้ไปด้วยนะครับนะฮะถือเท่ากับว่ามี100สิทธิ์เลยตอนนี้เราจะมีรูปโพลารอยด์นะครับ20รางวัลนะครับสำหรับคนที่โชคดีจริงๆนะครับตอนนี้มีคนบอกว่าเต้นไก่ย่าง EDM อันนี้เต้นไก่ย่าง EDM ปกติเราเต้นเหรอเราเป็นสายเต้นไหมมันเป็นเทปหนึ่งครับที่แบบเขาให้ร้องไก่ย่างร้องไก่ย่างแล้วไก่ย่างธรรมดามันซ้ำไปแล้วมันเอาเฮ้ยจริงเหรอนี่ทุกคนเคยเห็นไก่ย่าง EDM ยังฮะไม่เคยเลยไม่เคยเห็นเลยแล้วใครเป็นคนร้องอ่ะไก่ย่าง EDM อ่ะแต่เขาเป็นคนร้องไงผมเป็นคนเต้นอ๋อแล้วเขาโดนทำโทษก็ต้องเป็นบททำโทษอื่นดีกว่าแสดงว่าอ๋อโอเคนะตอนนี้ผมร้องตอนนี้ผมอ้วกเลยนะไก่เป็นไก่จมน้ำไปแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ลองดูบ้างครับว่าใคร CF เข้ามาก็บอกพี่ด้วยนะ
ยินวอบอกพี่ด้วยถ้าใคร CF เข้ามานะฮะอันนี้อยากจะตอบข้อนึงครับเขาบอกว่าตัวหนังสือตัว B ที่ขวดสีเขียวกับสีส้มเหมือนกันไหมแตกต่างกันยังไงต้องบอกว่ามันเป็นกิมมิกเล็กๆครับก็คือไหนอธิบายอ่ะก็คือที่เขาทำต่างสีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของแบบโรคโควิดด้วยเราก็เลยต้องแบบว่างดดื่มน้ำจากขวดเดียวกันนะครับก็เลยทำเป็นกิมมิกว่าสีนี้สีที่ต่างกันนะครับพอเอาไปแช่ในตู้เย็นคนก็จะแบบเลือกสีไหนดีจะได้จำกันได้จำได้ว่าของใครนะฮะซึ่งภายในก็เหมือนกันหมดนะครับแต่แค่แยกให้เฉยดีนะฮะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเฮ้ยใส่ใจด้วยนะครับวันนี้ผมย้ำอีกครั้งนะฮะ CF ได้ถึง3ทุ่มนะฮะจบไลฟ์ไปแล้วก็ยังพิมพ์กันเข้ามาได้อยู่นะครับ CF กันเข้ามาตามด้วยตัวเลขนะฮะต้องการกี่ลังพิมพ์มาได้เลยเราย้ำอีกครั้งว่าเราส่งฟรีจริงๆแล้วก็ทุกออเดอร์เราจะแถมแฮนด์สเปรย์ไปด้วยนะครับให้ไปดูแลตัวเองแล้วก็สำหรับ20คนที่โชคดีสุดๆเลยคุณจะได้รูปโพลารอยด์ของยินวอพร้อมกับลายเซ็นไปนะครับตอนนี้ยังไม่โดนทำโทษเลยนี่ทีมงานหาบททำโทษได้ยังวอนั่งเนียนแล้วเนี่ยตอนนี้วอนั่งเนียนแล้วนะครั้งนี้แล้วคุณโดนทำโทษใช่ไหมยินผมโดนทุกรายการครับเราหรือว่าเราต้องเอาหรือว่าเราต้องเอาคืนเขาเขาบอกว่าหอมแก้มกันค่ะไม่ได้ป้าอันนี้ไม่ได้อันนี้คืออยู่ในช่วงนี้ไม่ได้นะอันนี้จะหอมแล้วแต่มันไม่ได้ไงโซเชียลไงอยากเห็นไก่ดี EDM อันนี้ได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะใครร้องในคลิปคนร้องป่ะไอ้นะฮะมีใครปกติมันเป็นยังไงผมก็อยากได้ยินนะยินร้องได้ไหมยินร้องได้ไหมอ่ะได้ผมจะลองดูเอาบอลองวอดูแบบในผับใช่ไหมครับฟิลแบบพวกแบบงานคอนเสิร์ต EDM สงกรานต์อะไรพวกนี้แต่ว่าวันนั้นพอดีว่าไปเล่นสงกรานต์ปุ๊บแต่ว่าดันพกขวดอิชิตันน้ำด่าง 8.5 ไปด้วยนี่สร้างสถานการณ์ยืนคุณต้องลุกขึ้นเต้นดิไม่ให้ผมนั่งผมเป็นตัวนั่งผมมาทันไงเป็นตัวนั่งเหรอได้จองไงโอ้มาแบบมาช้ามางานแล้วมาได้นั่งได้นั่งแล้วมาได้แหละคนแรกของร้านอะเอ๊ะคนนี้เป็นดีเจเหมือนจะโดนทำโทษแทนยังไงไม่รู้เป็นคนดีเจใครเป็นดีเจเนาะเนี่ยผมอย่างงี้ผมไม่แค่อย่างงี้เฉยกายไม่มันต้องแบบเฮ้ยไม่ผมเข้าอันนี้เลยเดี๋ยวรอส่งเข้าไปทีเดียวกายไม่เคยฟังเหรอนี่กายโอ้นี่มาแล้วนะกายแล้วนั่งดื่มใส่ผมใส่ไม่รู้เสียไหมเฮ้ยรบกวนนะฮะใครถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะเอาไปทำเป็นเพลงจริงๆนะแล้วก็เอามาเปิดให้หน่อยผมรู้สึกเหนื่อยกว่าเต้นดีโอเคอันนี้คือคร่าวๆคือไปนั่งไปเป็นไก่ย่าง EDM มาขอเสียงตบมือหน่อยฮะไก่ย่าง EDM ฮะนี่ผมอ่านเจอพอดีคุณพอมมี่นะครับบอกว่า CF8 มาแล้ว CF8 มาแล้วทำไมผมอ่านเจอตลอดพวกคุณอ่านเจอกันบ้างไหม CF ไม่เจอเลยยังไม่เจอเลยเหรออ่าน CF กันลองดูกันฮะว่ามี CF กันหรือเปล่าวันนี้อาจริงผมหาไม่เจอไหมไม่ใช่อะไรหรอกนี่ส่งจูบให้กันนี่มีคนบอกหาทำนะนี่บอกอะเอางี้ละกันเขาโจทย์ง่ายๆเลยให้อ้อนพี่ยินหน่อยมีคนบอกว่าให้อ้อนพี่ยินหน่อยเนี่ยฮะเขาพิมพ์มาบอกอ้อนพี่ยินหน่อยเราโดนทำโทษละกันเมื่อกี้นี้ปกติเราอ้อนยังไงเพราะยังไงเขาเป็นคนที่งอนอยู่แล้วเราต้องมีจังหวะอ้อนงอๆบ้างอะเราไงปกติเราทำไงตอนนี้อะไรครับเป็นคนรักษาสุขภาพด้วยนะจะเข้าไปอ้อนรักษาสุขภาพด้วยจะหายไม่หายอย่างนี้เลยประมาณนี้แหละจะหายอุ้ยลำคาญนี่หายงอนแล้วแหละเป็นการงอแบบเป็นการอ้อนแบบฮาร์ดคอร์หายเลยฮาร์ดคอร์โทษนะโทษครับที่ทำตัวแบบงี่เง่าเอาดิพี่ตกใจนะพี่ตกใจเลยนะงอกันแบบฮาร์ดคอร์มากนะครับมีคนบอกว่าเอาหวีไหมพี่วอเส้นอะไรเส้นผมบ่อยแท้เสยอ๋อเสยเสยผมมันเป็นท่าในผับอะครับที่แบบเห็นเขาทำกันจำสเต็ปมาปกติเวลาเขานั่งกันใช่ไหมเขาได้แบบแต่ส่วนมากจะไม่ใช่
ฉันไม่ใช่ผู้ชายทำส่วนมากคือผู้หญิงจะผมยาวจะไม่ต้องเสยผู้ชายก็ไม่ค่อยมาปาดแต่ผู้ชายคือเราค่อยมาจากบ้านแล้วอาจจะน้อยบางคนเซตมาแล้วมันทำแล้วจะแบบเขาจะเสยตรงกลางแล้วผมอยู่ในนั้นผมไม่ปาดผมไม่อะไรผมยืนคันอย่างเดียวกระดาษน้องอึดผมไม่ได้อาบน้ำมาวันนั้นนะฮะโอเคตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการของเราแล้วเราก็อยากจะสร้างความสุขให้กับแฟนคลับของพวกคุณทุกคนนะฮะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าอิชิตันน้ำด่างได้พาพวกคุณแบบมาไลฟ์อย่างนี้มาเจอแฟนคลับอย่างนี้เราอยากจะให้ทุกคนได้แคปเจอร์โมเมนต์ดีๆของคุณทั้งสองคนหน่อยเราจะมีให้ทั้งหมด5ท่าให้ทุกคนได้ทั้งสองคนได้ทำท่ากันนะฮะกล้องนี้นะกล้องนี้ท่าแรกที่รีเควสต์มานี่คือท่าอะไรนะท่าอุ๋งท่าอุ๋งอุ๋งอุ๋งท่าอุ๋งอุ๋งหน่อยทำตัวเองเหรอก่อนอื่นเลยครับก็ต้องสะอาดแล้วสะอาดแล้วอันนี้คุณออกไปทางเปลืองแล้วเดี๋ยวกล้องไม่เห็นนี่ก่อนอื่นเราก็ต้องล้างมือกันก่อนนะครับอ่ะท่าแรกท่าอะไรนะอุ๋ง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 สลับกันเหรอนั่นน่ะสิต้องอย่างเงี้ยอุ๋งอุ๋งอุ๋งอ่ะเอาเป็นว่าใช่เลยโอเค1 2 3แคปได้เลยอ่ะท่าต่อไปใครอยากให้ทำท่าอะไรพิมพ์มาท่าต่อไปเป็นท่าอ้อนอ้อนใครฮะอ้อนกันเองหรือว่าอ้อนแฟนคลับอ้อนพี่อ้อนอ้อนพี่บ้าตัวเองอย่าทำอย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยท่าอ้อนอ้อนใครฮะอ้อนแฟนคลับอ้อนแฟนคลับแล้วกันอ้อนกันเองหรืออ้อนแฟนคลับอ่ะอ้อนแฟนคลับอ้อนแฟนคลับหน่อยนะฮะอะไรครับอ๋อเจ็ดจิตกันโอเคโอเคอ้อนแฟนคลับครับหนึ่งสองสามนี่ทำอะไรวะอ้อนแบบตายแบบเฟียสอ้อนแบบเฮ้ยแบบเฟียสอ่ะเฟียสตายเฟียสอ้อนแบบผมเวลาคุณอ้อนเขาคุณอ้อนอย่างนี้เหรอใช่เหรออ่ะท่าต่อไปท่าที่สามครับถ้าคนข้างรักมองตากันด้วยแสดงว่าอันนี้คุณต้องคลั่งกันเองแล้วคุณต้องคลั่งกันเองแล้วขออนุญาตฉีดตาหน่อยนะครับไม่ได้อันนี้ไม่ขึ้นเลยอยู่บอดเลยอ่ะก่อนอื่นเลยทำท่านี่ล้างจนมือเปื่อยแล้วนะตอนนี้ใส่ใจเรื่องขออนุญาตเติมมาอันนี้หมดละใส่ใจเรื่องแบบนี้แบบยุคนิวนอร์มอลคลั่งรักมองตากันหน่อย1 2 3อะไรวะโอเคท่าต่อไปครับเฮ้ยแต่มีคนบอกเอาท่าฮาฮาเอาท่าฮาฮาผมขอท่าฮาฮาก่อนแล้วกันอยากรู้ว่าสองคนมีโมเมนต์แบบท่าฮาฮาหรือเปล่าอุ้ยคนนี้เรื่องหาที่หนึ่งจริงเหรอนี่คุณจับผมนี่แค่พูดถึงนี่ก็จะขำแล้วนะเนี่ยคุณจับแค่พูดก็จะขำถูกแล้วที่ท่าหาคนนี้ให้ยืนให้ยืนหนึ่งนึกก่อนผมให้สเตทเขาโชว์เลยท่าหาคุณต้องด้วยกันเรื่องเรื่องนี้เขาคุณต้องด้วยกันเอาเหรอคุณต้องแทนโชว์อย่างงี้คุณต้องด้วยกันแล้วแหละคุณต้องท่าหาหาหน่อยท่าหมูเขาบอกว่าท่าหาแบบหมูท่าหาแบบหมูท่าหาแค่ขี้มูกอย่างว่ามีเลยเซ็นเซอร์ก่อนเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นเรามีไหมอ่ะ1 2 3อดๆนะฮะอดๆเรียบร้อยเจอกัน Twitter ท่าสุดท้ายกอดกันแบบข้างๆเขาบอกกอดกันแบบข้างๆท่ากอดกันแบบไก่1กอดแบบไก่2 3ช่วงนี้นะกอดกันโอเคขอเสียงกดมือหน่อยโอเคครับนี่นะฮะเป็นโมเมนต์แบบว่าฟินๆผมว่าทุกคนน่าจะแบบโอ้ฟินกันเต็มที่แล้วนะครับอ่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนพูดอะไรถึงตัวนี้หน่อยดีกว่าอิชิตันน้ำด่าง 8.5 ย้ำอีกสักรอบหนึ่งย้ำนะครับอิชิตันน้ำด่าง 8.5 นะครับช่วงนี้มันก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามลภาวะสารพิษหรือแม้กระทั่งเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะให้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการแบบปรับสมดุลเมื่อร่างกายมีสมดุลร่างกายก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ครับก็ให้ตัวนี้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมลองดูก็ที่สำคัญเขาก็มีวิตามินในนี้ผสมอยู่ด้วยนะครับก็อยากให้ถือว่าคือมองว่าสำหรับใครที่บางทีขี้เกียจ
ไปกินนู่นกินนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกเหมือนกันที่แบบว่าเป็นวิตามินได้ในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกไว้นะครับเรียกได้ว่าพกพาไปก็ได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยก็ต้องยกให้ผมเลยละกันเอาเลยครับผมบอกเลยว่าวันนี้ในราคาพิเศษนะครับปกติแล้ว1ลัง24ขวดครับราคาอยู่ที่480บาทแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษนะครับหยินวอมาทั้งทีฮะ432บาทเท่านั้นฮะส่งฟรีทั่วประเทศผมย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปส่งที่นั่นเลยนะครับสั่งกันเข้ามาเลยวิธีการสั่งยังไงก็พิมพ์เข้ามาเลยครับ CF ตามด้วยจำนวนลังว่าจะเอากี่ลังเป็น CF 50 CF 100อะไรอย่างนี้เนี่ยอย่างตอนนี้ผมอยากจะเห็นคน CF มาได้มาจังเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยคือมีคนเดียวที่ทำลายสถิติเลยนะ CF 100มาเลยอ่ะโอ้โหยอดมากนั่นแหละครับ CF กันเข้ามาครับผมCF กันเข้ามาละกันนะฮะก็เรียกได้ว่าดูแลสุขภาพกันใช่ซึ่งราคานี้หาไม่ได้ที่ไหนนะครับผมเราก็จะได้แบบว่ามีความสุขกันด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าเฮ้ยอยู่ที่บ้านเราได้ดื่มน้ำอิชิตันน้ำด่าง 8.5 เข้าไปแบ่งถือว่าเป็นการดูแลตัวเองนะครับอีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคสำหรับตอนนี้เราให้ทุกคนฝากผลงานหน่อยดีกว่าทั้งสองคนนะครับฝากผลงานหน่อยครับว่าตอนนี้เรามีอะไรให้แฟนคลับติดตามกันบ้างนะฮะก็หลักๆตอนนี้ก็จะเป็นรายการ WXY ของพวกเราสองคนนี่แหละครับก็จะมีความปั่นขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆ EP ฮะก็อยากฝากไว้แล้วก็ที่แน่ๆปีนี้ก็จะมีซีรีส์อยู่แล้วครับผมมีซีรีส์เต็มของเรา2คนนะครับก็อดใจรออีกนิดนึงฮะใช่ครับแล้วก็ฝากหนังของพวกเราด้วยครับผมแล้วก็เอาเป็นว่าฝากทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่ก็มาเจอกับพวกเรามาร่วมสนุกกับพวกเราแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับผมมาช่วงนี้ก็ถือว่ามาพูดคุยกันผ่านไลฟ์ก่อนดีกว่าใช่เพราะเราไม่มีโอกาสได้เจอเพราะว่าโอกาสมันแทบไม่เหลือให้ได้เจออะไรก็มาเจอกันในไลฟ์ได้ครับผมครับและแน่นอนตอนนี้บอกเลยว่าแฟนคลับของพวกคุณเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ลดลงไปเลยนะครับอยากจะพูดอะไรถึงพวกเขาไหมครับที่มาดูพวกคุณในวันนี้ก็จริงวันนี้คนก็ดูเยอะมากพอสมควรนะผมก็ต้องขอบคุณนะครับที่สละเวลามาดูพวกเราแบบว่าปั่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณจริงๆปั่นแต่เริ่มเลยปั่นแต่เริ่มเลยนั่นแหละขอบคุณที่แบบยังอยู่ด้วยกันยังแบบมาให้เราแบบหายคิดถึงแล้วก็ขอบคุณที่ให้เราแบบช่วยแก้เหงาทุกคนได้เพราะว่าทุกคนอาจจะแบบ work from home อะไรเงี้ยแล้วออกไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ยินดีครับแล้วก็ขอบคุณมากที่มาให้กำลังใจเราโอ้โหหลายพันคนมากเยอะครับเยอะมากขอบคุณมากครับครับสำหรับตอนนี้ผมย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้inbox จากทีมงานไปก็ทักกันเข้ามาได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะ CF นะครับ CF ได้ถึง 3 ทุ่มวันนี้นะครับแล้วก็ชำระได้ถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับด้วยเครื่องดื่มตัวนี้นะครับอิชิตันน้ำด่าง 8.5 นั่นเองให้อยู่ข้างกายคุณไว้และร่างกายคุณจะแข็งแรงตลอดเวลาแล้ววันนี้นะครับสนุกสนานมากนะฮะยังไงขอบคุณยินวอมากนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเราลืมขอบคุณทางฟู้ดซัพพอร์ตเฮ้ยใครอ่ะใช่หมูยอถือปินโตนะครับขอบคุณทีมงานฝากขอบคุณมาด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละขอบคุณมากครับผมอร่อยมากวันนี้ก็ได้รู้จักแล้วนะครับว่าบุญเป็ดคืออะไรขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ด้วยเขามีมาฝากให้คุณด้วยกินกันเต็มที่กินกันเต็มที่เลยนะครับโอเควันนี้เรียกได้ว่าสนุกสนานดีต่อใจและดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับและวันพรุ่งนี้เราจะได้พบเจอใครครับวันพรุ่งนี้ทีมงานฮะไอ้นะซานต้าเอิร์ธนะครับพรุ่งนี้บอกเลยว่าเราพบเจอกันแน่นอนวันพรุ่งนี้นะฮะแล้ววันนี้สนุกมากจริงครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนี่คือยินวอและไงพรุ่งนี้เจอกันนะครับไลฟ์ไพ่หัวใจปู7วัน7คู่ต้องนี่เลยครับอิชิตันน้ำด่าง 8.5 แล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ